เอาดิเดี๋ยวโอ้ยเห็นน้องแล้วมีกำลังใจบิดบล็อกขึ้นมาทีสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่7มีนาเวษาแล้วเวษาแล้วสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่7เมษายน2560นั่นเองคิดถึงหลวงพี่ไหมอ่ะคิดถึงมากๆเลยเนาะแหมผ่านไปเร็วจริงๆเลยวันเวลาเนี้ยแป๊บๆก็เมษาแป๊บๆก็พฤษภาและแน่นอนครับเดือนนี้รู้สึกว่าเป็นเดือนที่ชายไทยต้องไปรับเรื่องตรวจเกณฑ์ทหารยังไงก็สู้ๆนะครับแดงทอผัด2ก็สู้ๆครับการเป็นทหารนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมีที่กลัวอย่างเดียวก็เสียงนกหวีดนอกจากจะมีเกณฑ์ทหารแล้วเดือนนี้ยังมีเทศกาลที่เรารู้จักกันนั่นก็คือสงกรานต์แล้วเจอก็เดินจากไปเหมือนร้ายนี้มันเป็นแค่ลมพองไม่ใช่สงกรานต์นะสวยคุณหลานรู้ไหมครับว่าสงกรานต์นั้นแปลว่าอะไรรู้สิฮะสงกรานต์ก็คือประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นปีใหม่ไทยฮะอันนั้นถูกต้องตามที่เรารู้แต่ความหมายจริงๆของคำว่าสงกรานต์นั่นก็คือสงกรานต์ก็คือการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลเฮ้ๆแต่ถ้าเกิดมาเคลื่อนที่ในโลกของเราแล้วก็มีอยู่หลายโลกเลยนะครับทั้งหมดมันก็มีอยู่5โลกนั่นเอง5โลกที่ว่านั้นมีดังนี้อบายโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกและสุดท้ายโลกุตระโลกถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็อย่างที่ทราบกันดีไปที่ช่องหลวงปู่ของผีได้เลยตามด้านล่างนี้ไปดูคลิปวิดีโอที่ท่านเทศเกี่ยวกับเทศกาลนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาในวันสงกรานต์กันเถอะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมยังเด็กผมเคยบวชเป็นเณรและแน่นอนครับตอนที่ลุงพีบวชในนั้นลุงพีบวชอยู่ที่ต่างจังหวัดและช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีไงด้วยความที่เราเป็นเนนอายุก็ประมาณ8-9ขวบอย่างเงี้ยเห็นเขาเล่นน้ำกันก็อยากเล่นบ้างแต่ด้วยความที่เป็นเนนก็ต้องสำรวมทำอะไรไม่ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นกิเลสเล็กๆของเนนองค์นึงที่อยากจะเล่นน้ำกับพวกญาติโยมทั้งหลายผมก็ทำได้เพียงเอาขันมาตักน้ำแล้วก็ราดใส่พระพุทธรูปราดไปราดไปทำได้แค่นี้จริงๆครับแต่หลังจากศึกมานั้น คือต้องบอกก่อนนะว่าลุงพีบวช3วันเองครับที่จริงจะบวช1เดือนครับแต่คิดถึงแม่ครับเลยบวชได้แค่3วันครับไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้นะนั่นแหละครับหลังจากที่ลุงพีศึกแล้วลุงพีก็ไปหาปืนฉีดน้ำมาเลยแต่ก็ไม่ทันการครับหลังจากศึกมาก็หมดฤดูของการเล่นสงกรานต์แล้ว ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนที่ผมเป็นเนนเนี่ยผมโดนหลวงพี่แกล้ง นมัสการนะครับเรื่องที่เล่ามามันคือความจริงผมโดนแกล้งจริงๆ ตอนนั้นเนี่ยจีวรของผมก็คือตอนนั้นคือผมเพิ่งบวชเป็นเนนไงซึ่งก็มีอยู่แค่ผืนเดียวถูกไหมแล้วก็หลวงพี่ก็แกงผมอ่ะหลวงพี่ตัดถังแล้วก็ป้าไปเลยนะโอ้โหก็ถือว่าดีอ่ะถือว่าหลวงพี่ทำความสะอาดจีวรให้เนนพีขอบคุณมากเลยนะครับแต่หลังจากที่เรากลับมาเป็นปุถุชนคนธรรมดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นมีบางวันที่ผมไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะตอนนั้นรู้สึกว่าผมอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ตามตรอกซอยก็จะมีชาวบ้านก็เตรียมขันเตรียมมาเรียบร้อยเวลาผมเดินผ่านเนี่ยพวกเขาเหมือนกำลังจะดักซุ่มโจมตีโอ้โอ้โอ้โนผมเลยได้คำศัพท์จากคนอีสานมานั่นคือเศร้าเด้อเศร้าคนละเศร้าครับลูกเศร้าคือช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยต้องมีการหลบหลีกเป็นพิเศษสาดเด้อสาดเด้อเศร้าเวลาผมเดินผ่านเนี่ยคือผมไม่อยากเล่นไงมันเปียกไงแล้วผมก็บอกว่าไม่มีชุดเสื้อผ้าเปียกอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคือกลัวเปียกไงที่คือกลัวเปียกไปเลยคือกลัวเปียกไงแล้วพอไปเจอญาติเข้าใจไหมครับว่าญาตินะครับญาตินะครับขึ้นต้นด้วยว่าญาตินะคือเราบอกว่าเราไม่เล่นเขาก็จะเล่นผมบอกว่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เต็มเลย
เต็มเปียกไปยันโอ้โหคือเนี่ยยิ่งห้ามก็ยิ่งยุคือยิ่งห้ามยิ่งทำโอ้ไม่เอาสาดเต็มที่เลยครับก็นั่นแหละครับเรื่องราววันสงกรานต์ของลุงพีถ้าเกิดคุณหลานมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวันสงกรานต์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์เล่าให้ลุงพีฟังก็ได้นะคุณผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วลุงพีได้ท้ากับคุณผู้ชมไม่ว่าให้คุณผู้ชมร้องเพลงภาษาอังกฤษถูกไหมและแน่นอนก็มีคุณหลานส่งมาเยอะแยะมากเลยผมก็ได้ให้ทีมงานได้คัดเลือกตรวจสรรนะฮะว่าอันไหนเหมาะที่สุดและอันไหนฮาที่สุดและอันไหนเด็ดที่สุดก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอจากทางบ้านนั้นเรามีรีพุงภาคสนามครับนี่ศูนย์ประชาการเรียกรีพุงฟิลรีฟิลฮัลโหลรีฟิลมันขอสั่งน้ำเติมรีฟิลยังไงไม่รู้เลยไงฮัลโหลลุงพีนี่จากสตูดิโอลุงพีภาคสนามครับได้ยินชัดเจนไหมครับอีกไม่นานนี้ก็จะเปิดโอเคครับลุงพีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคสนามที่งาน GSL งานการีน่านั่นเองครับผมพยายามที่จะหาเด็กที่พูดภาษาอังกฤษหรือว่าร้องเพลงภาษาอังกฤษได้นะครับคุณผู้ชมครับดูซิว่าจะมีใครที่จะร้องเพลงภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะมาดูของผู้ชมทางบ้านนะครับลุงพีครับโอเคนะฮะวันนี้เราอยู่กับซอฟฟี่เป็นตัวส้มคำค่ะเผลอหน้าเดินมาก็แบบพอกล้องเลยพอดีว่าทำกิจกรรมเขาเรียกว่าท้าผมท้าเนี่ยแล้วคุณน็อปพี่ต้องทำท้าอะไรร้องเพลงภาษาอังกฤษร้องเพลงภาษาอังกฤษใช่ขอสักเพลงหนึ่งอะไรก็ได้ Every night in my dream I seeเอาเป็นว่าผ่านไหมผ่านแล้วโอ้ตอนแรกคือจะเก็บเสื้อของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เป็นแฟนคลับนะแต่พอดีเห็นคุณท็อฟฟี่เดินมาปุ๊บผมก็เลยโอเคอ่ะคุณท็อฟฟี่ครับนี่เสื้อครับเอาเสื้อนี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้เสื้อฟรีตอนนี้ผมพยายามที่จะหาต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับพยายามจะหาต่อไปหาเจอยังครับฮัลโหลนี่หาเจอหรือยังครับลุงพีรู้สึกว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอแล้วครับถ้าเกิดหาไม่เจออย่างนี้โถ่ผมต้องมีอะไรที่เรียกว่าข้างเวลาพลังผมน่าสนใจมากๆเลยครับถ้าเกิดผมหาผู้โชคดีไม่เจอก็รู้ไว้ว่าผมกำลังเล่นเกมอยู่นั่นเองไปเลยไปเล่นก่อนนะเฮ้ยทำไมไม่หาครับเล่นเกมทำไมครับเนี่ยทำไมไม่หาผมไปหาต่อก็ได้ครับลุงพีครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากลุงพีครับผมเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเจอแล้วนะครับชื่อน้องอะไรครับนายครับน้องนายรู้ไหมว่าลุงพีท้าอะไรไปร้องเพลงภาษาอังกฤษครับร้องเพลงภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดน้องนายร้องโดนใจลุงพีก็ได้เลยน้องนายร้องเลย A B C D E F G ขอเพลงเอาเพลงที่ไม่ใช่ A B C ไม่มีครับเสียดายเสียดายมากเลยตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่บอกว่าน่าจะรู้จักที่ไหนได้ A B C โอเคขอบคุณมากมีความกล้าแสดงออกจับมือ Thank you โอเครู้สึกว่าเด็กที่ได้มานั้นร้องเพลงแต่ A B C ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากรู้สึกว่าผมพยายามที่จะหาผู้โชคดีแล้วไม่เจอเลยครับเจอแต่อะไรไม่รู้ครับแล้วก็ไมค์นี่ก็ไม่ได้ยินด้วยครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าอลังการงานสร้างครับพี่เบลครับผมรู้สึกว่ามีเด็กแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าผมกับเบลหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเหมือนก็ตรงไหนเขาบอกกับผมเยอะจริงเหรอครับผมนะผมหล่อทำไมผมไม่มีแฟนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ชื่ออะไรครับชื่อแอลครับแอลโอเคแอลรู้ไหมว่าลุงพีได้ท้าแอลเนี่ยหรือว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยให้ร้องเพลงภาษาอังกฤษแอลพร้อมไหมถ้าเกิดแอลร้องเพลงภาษาอังกฤษได้แอลก็ได้เสื้อลุงพีไปเลยลุงพีที่ผมมีคู่ใจ in the back seat of your rover and I know you are not falling but I can't do on your shoulder put the sheet out of the corner of the material that you stole put your room back in order we is never get in orderฟังไม่ออกแต่ลุงฟังออกเลือกเพลงโดนใจลุงพีด้วยรู้สึกว่าน้องแอลร้องเพลงโดนใจลุงพีมากรับไปเลยครับเสื้อขอบคุณมากครับน้องแอลครับขอบคุณมากครับลุงพีที่อ้องสตูดิโอครับเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวลาไปถ่ายรูปกับพิตตี้ไปก่อนครับ
แล้วเจอกันในครั้งหน้าครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วเจอกันครับยังไงก็กลับไปที่ลุงพีที่อยู่ห้องสตูดิโอครับโอเคครับแหมรู้สึกว่าทางลุงพีภาคสนามนั้นได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดไปตามหาผู้โชคดีมา2ท่านนะครับก็ได้เสื้อหน้างานไปเลยนั่นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาล่ะหลังจากจบรีฟิลภาคสนามไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอของคุณผู้ชมทางบ้านกันดีกว่านะจ๊ะก่อนอื่นแป้งร่าชิฟแฟบ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 โอ้ยแวนคนแรกเลยของน้องวีรพัฒน์ทรงรุ่งเรืองนะครับเขาส่งคลิปมานะฮะโอเคเอาละโอ้ยใส่เสื้อสีเงินด้วยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวน้องร้องชูก้าใช่ไหมลูกทำไมท่อนร้องมันแปลกๆชูก้า yes me มันต้องเป็น yes please ไม่ใช่ yes me ไหนๆก็เปิดแล้วต้องฟังให้จบเออ ต้องมีโอเคผมให้คะแนนความพยายามนะครับขอบคุณน้องวิรพัฒน์ส่งรุ่งเรืองนะครับมีความกล้าแสดงออกที่จะพูดภาษาอังกฤษร้องเพลงภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็ลุงพีรอฟังเวอร์ชันเต็มจากน้องวิรพัฒน์นะครับคนต่อไปของน้องชานกพรแคสเตอร์ครับผมโอเคเรามาดูกันสิว่าร้องเพลงอะไรโอ้โหไพเราะเพราะพริ้งมากเลยครับสุดยอดมากๆเลยขอบคุณน้องชานกพรแคสเตอร์นะครับโอเคครับต่อไปน้องคนสุดท้ายครับจากน้องอภิวัตรมอสบีทบ็อกซ์นะครับเอาละเรามาดูกันมาดูกันโอ้ my god โอ้ my god โหบีทบ็อกซ์เลยอะมีดรอปเดอะเบสด้วยโอ้ขนลุกเลยเปิดแอร์เท่าไหร่เนี่ยโอ้จบแล้วครับโอ้โหตอนลุงอายุเท่าหนูนะลุงบิดบ็อกไม่ถึงขั้นนี้เลยลุงได้แค่ปู่ชื่อคือชื่อปู่ชื่อปู่คืออ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับโอ้โหเฮ้ยจริงๆนะผมตอนเด็กผมนี่ไม่ได้แค่นี้นะผมได้แค่เอาดิเดี๋ยวโอ้ยเห็นน้องแล้วมีกำลังใจบิดบ็อกขึ้นมาทีเฮ้ยผมทำไม่ได้ละคาราวาครับขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเราจะได้ผู้ชนะแล้วล่ะฮะนั่นคือน้องอภิวัตรมอสบีทบอลนะครับขอแสดงความยินดีนะครับสุดยอดมากเลยส่วนน้องที่ไม่ชนะไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมชนะใจลุงพีก็ถือว่ามีความกล้าแสดงออกส่งมาแบบนี้ก็ขอให้คุณหลานทุกคนเนี่ยได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ภาษาที่เราต้องการที่จะเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนต่อไปทุกคนเลยซึ่งมีกำลังใจบีทบอลแล้วปุ๊มปุ๊มปุ๊มโกลดี้ไปแล้วเข
ขินเจอเด็กอายเด็กเลยอะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมส่งมาให้ลุงพีนะครับเก่งมากๆเลยถ้างั้นก่อนที่เราจะไปช่วงเราท้าคุณทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่ตอบคำถามลุงพีเมื่อตอนที่แล้วซึ่งคำถามก็มีอยู่ว่าคุณมีวิธีคลายร้อนยังไงถ้างั้นเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับคอมเมนต์แรกนะครับจากน้องอานนทพรมีคนเปลี่ยนถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเขาตอบมาว่าก็คลายร้อนออกมาจากปากสิลุงเอ้ยยังไงยังไงฮะเอาไว้คลายร้อนโอเคครับต่อไปครับจากน้องโซโล่ Channel ฮะเขาตอบว่าอาบในตัวเจนครับโอ้โหอาบในตัวเจนทีลงไปไม่ใช่ฟรีเซอร์เลยหรอครับฮะแข็งเลยอ่ะและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากน้องโอริโนยะไคอิรุโตะนะครับเขาตอบว่าลุงร้อนเหรอครับลุงเลยถามถ้างั้นผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมคงให้ความอบอุ่นมากให้เขาอุ่นกับลุงมากเกินไปเฮ้ยหน้าแดงเลยเอ้ยถามเลยเอ้ยไม่เอาเออโอเคฮะก็หมดไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะต่อไปก็ขอสาระหน่อยนะครับไม่เอาแบบนี้นะฮะก็เลือกคำตอบมาให้คุณผู้ชมได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วกันนะพักจากคลิปวิดีโอร้องเพลงใหม่นะก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมได้ส่งกันมาถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงปุ่มปุ่มแฟปุ่มปุ่มปุ่มแฟปุ่มปุ่มปุ่มแฟย่อมาจาก frequently asked question เป็นคำถามที่โป๊ะปายที่สุดนั่นเองปีกบล็อกมาแต่ไกลเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคำถามแรกกันก่อนดีกว่าครับคำถามก็มีอยู่ว่าคำถามแรกเขาถามว่าลุงพีมีแฟนแล้วกี่คนคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปเขาถามว่าทำไมถึงเรียกตัวเองว่าลุงพีนี่ก็เป็นคำถามโลกแตกกันนะครับก็เวลาเจอใครก็ถามว่าทำไมถึงเรียกงูยังเด็กอยู่เลยสาเหตุที่เรียกว่าลุงพีนั่นก็คือผมสามารถทำเสียงแก่ได้เด็กๆก็เลยเรียกว่าลุงพีย้อนลอยไปตอนม.3ผมได้เปิดชมรมเรื่องการพากย์ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงประมาณสักม.1ม.2ครับเขามาเรียนการพากย์กับผมนั่นก็เป็นจุดกำเนิดลุงพีตั้งแต่นั้นมาครับเปลี่ยนมากเลยเอาล่ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็ถามว่าลุงพีอายุเออคำถามโลกแตกมาอีกแล้วเนี่ยคุณอยากรู้อายุผมใช่ไหมก็ได้ผมจะบอกนะคุณดูปากลุงพีให้ดีนะอายุของผมก็คืออายุของผมนั่นก็คือดีไหมเอ้ยทำไมไม่ได้ยินอ่ะเอ้ยผมว่ากล้องนี่น่าจะมีปัญหาล่ะตั้งแต่บอกเบอร์พี่เอกแล้วเนี่ยว่านะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยเอางี้เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวแล้วกันนะครับโอเคนะรู้ยังโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงแฟกยังไงก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับลุงพีก็สามารถถามกันมาเยอะๆเลยครับแต่ขอไม่ใช่คำถามพวกนี้แล้วกันนะเอาคำถามเรื่องอื่นนะลุงพีชอบอะไรหนังอะไรสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามกันมาได้อย่างนั้นนะครับเอาล่ะเข้าสู่ช่วงเราท้าคุณทำเป็นที่น่าพึงพอใจที่คุณหลานส่งคลิปวิดีโอมาให้ลุงพีถือว่ามีความกล้าแสดงออกที่ส่งคลิปมาให้ลุงพีและแน่นอนการท้าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าเก่า เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนเร็วๆนี้ก็จะถึงวันสงกรานต์แล้วผมอยากให้ผู้ชมแต่งหน้าทาแป้งและใส่ชุดวันสงกรานต์หรือชุดสบายๆแล้วถ่ายรูปส่งมาที่แฟนเพจลุงพีตามด้านล่างนี้เลยเข้าใจไหมวิธีทำนั่นก็คือคุณก็ไปเอาแป้งมาทาหน้าตกแต่งให้เรียบร้อยอันไหนเด็ดอันไหนโดนแต่งตัวแบบพิลึกกึกกือก็จะรับพิจารณาก็แต่งให้สุดๆแล้วกันนะครับผมอยากดูว่าการแต่งหน้าของผู้ชมด้วยแป้งเนี่ยจะเป็นยังไงจะมัดผมมัดจุกมัดเจิกแต่งตัวสไตล์ไงขอให้มีแป้งจะรอดูยังไงก็ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีคำถามมาให้กับคุณผู้ชมสำหรับวันศุกร์นี้คำถามมีอยู่ว่าระหว่างคุณเดินไปเรียนหรือไปทำงานถ้าเกิดมีคนมาสาดน้ำคุณจะทำอย่างไรก็ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะฮะยังไงก็วันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับวันลุงพีทำอะไรบ้างหรือพีท้องไหมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วแหละจะมาทุกวันศุกร์เวลา3 โมงครึ่งก็ยังไงก็เปิด YouTube รอได้เลยครับส่วนคนที่คอมเมนต์ลุงพีมาครับมาตอนไหนฮะก็อย่างที่บอกครับมาเสาร์อาทิตย์เวลา3 โมงครึ่งเช่นกันครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคุณผู้ชมคงยิ้มกลิ่มกลิ่มกลุ่มยิ้มยิ้มแล้วอย่าลืมนะเกมไม่มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วย and don't forget to tell your parents that I got English from games hi แล้วพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
บ๊ายบายครับ